พอล้างเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาวางแล้วก็เช็ดเรียบร้อยแล้วมาวางไว้ผึ่งแดดไว้นิดๆหน่อยๆไม่ต้องโดนแดดจัดนะครับห้ามโดนแดดแล้วก็แอลกอฮอล์ทีนี้มาดูแล้วก็มาล้างสายต่อเลยเยอะเหมือนกันเอามือล้วงเข้าไปหัวสายรอทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่ามันจะมีฝุ่นได้นะแล้วก็เปิดน้ำเข้าไปน้ำเข้าไปครับนี้แล้วก็ปั๊มสองปั๊มสองฟูกเข้าไปครับสองฝั่งเลยเปิดน้ำไปทีเพื่อให้มันไหลผ่านเข้าไปนะครับแล้วก็ทีนี้เราต้องมาขยายดูลองเอามาปิดด้วยนะสายฝั่งเลยเสียบน้ำไล่กลับมานะครับทีนี้จะมีน้ำออกมาไล่มองดูตามท่อต้องการว่าฟองของหูยางจะไปใส่จะไปแขวนไว้ตามราวนะครับทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ต้องเท่ากัน